เหตุผลง่ายๆที่ป้าหมวยและลุงประหยัดหันมายึดอาชีพรับเหมาขยะและบ่อส้วมนั่นก็คือพวกเขาไม่เคยผิดหวังแม้สักครั้งเดียวกับธุรกิจนี้ทั้งสองใช้เวลาเพียง6วันเรียนรู้รายละเอียดของงานจากเครือญาติก่อนที่จะผันตัวเองมาทำอาชีพนี้อย่างจริงจังครับที่มากสุดก็นั้นก็ได้ประมาณ2โล4น้อยสุดก็ประมาณ40 50กรัมคิดแล้วก็แต่7 80ก็มีผิดหวังมาเยอะแต่มาเจอตัวนี้ก็โอเคทุกวันอยู่ได้ก็เพราะตัวนี้แต่มันก็เป็นงานสกปรกอ่ะนะหากบางคนก็เห็นเขาก็จะรังเกียจเราใช้เวลา1วันเพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจล่าทองคำครั้งนี้โดยเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ก่อนจะมีการออกตระเวนเก็บงานในแต่ละครั้งอุปกรณ์สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกะลาครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมครับจุดหมายปลายทางของการออกตระเวนครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นบ้านสองหลังนี้ครับเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่ป้าหมูต้องทำก็คือคนนี้ก็คุยราคาเขาดูของความสำคัญของกะลาก็คือใช้ร่อนดูปริมาณของเศษทองในแต่ละที่ก่อนป้าหมวยจะตีราคาเหมาซื้อขยะและบ่อส้วมเพราะผิวสีดำของกะลาจะตัดกับสีของทองจนทำให้เห็นปริมาณอย่างชัดเจนนี่เท่าไหร่จ้าเที่ยวนี้ห้าสิบห้าขอสักสองสองได้ไหมมาก็แล้วค่ะเงินนะซื้อกันประจำรวมสองหลังป้าหมวยเหมาในราคา 55,000 บาทเมื่อตกลงราคากันได้แล้วนั่นก็หมายถึงทุกตารางนิ้วของพื้นที่ในบ้านทั้งสองหลังที่มีขยะหรือสิ่งปฏิกูลป้าหมวยสามารถเก็บเอาไปได้ทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เศษฝุ่นที่หน้าบ้านท่อระบายน้ำซึ่งต้องเอากระสอบทรายลงไปกั้นน้ำที่จะไหลเข้ามาระหว่างบ้านสองหลังนี้ขยะในบริเวณบ้านที่น่าจะมีเศษทองคำมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะพรมปูพื้นครับที่ต้องเก็บไปด้วยทั้งสองสถานที่นี้ใช้เวลากว่าครึ่งวันแล้วครับนี่ก็น่าจะพอสำหรับการล่าทองในแต่ละครั้งแต่มีสิ่งปฏิกูลบางอย่างซึ่งทุกครั้งป้าหมวยต้องเก็บกลับไปนั่นก็คืออุจจาระที่อยู่ในบ่อส้วมครับเพราะนั่นถือว่าเป็นขยะทองคำที่จะทำกำไรให้กับป้าหมวยนะครับก็เลยต้องไปจ้างคนมาทำจ้างพวกดูดส้วมเนี่ยแหละจ้างลูกน้องเขามาทำให้ดูเพราะว่าพอเด็กเห็นน่ะมันเห็นแล้วมันทำใจไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยเอาเลยไงเราเอาแต่บ่อดักอย่างเดียวอ่ะบ่อดักที่เขาอาบน้ำเนี่ยล้างทองมาบ่อดักอย่างเดียวเขาเอาได้ตรงนั้นพอไปเอาตรงนั้นเด็กที่นี่บ่อกรุงก็ทำใจกันไม่ได้เพราะเด็กจะกินข้าวเหนียวปั้นข้าวยังไม่กล้าปั้นกันเลยก็รังเกียจพอตอนหลังได้เจ้านั้นมากิโลครึ่งก็เลยเดี๋ยวนี้เขาทำใจกันละเพราะเขารู้ว่ามีทอง
พอเราได้แล้วก็มีให้เขาอย่างเงี้ยพิเศษให้เขาเขาก็เลยเอากันมีแต่น้อยความอดทนบางทีก็ร้อนแค่เหนื่อยที่ก็เหม็นเดือดชินทำบ่อยทำทุกวันก่อนหน้านี้เพียง1สัปดาห์ป้าหมวยได้ไปเหมางานที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งบ้านนี้มีบ่อส้วมถึง3บ่อและถูกเก็บมานานเกือบ1ปีแล้วนั่นก็หมายถึงปริมาณทองที่สะสมอยู่ในบ่อก็จะมากตามระยะเวลาไปด้วยป้าหมวยจึงต้องเก็บไปให้ได้มากที่สุดและครั้งนั้นนั่นเองที่ทำให้ป้าหมวยได้ทองถึง17บาทคิดเป็นจำนวนเงินถึงเกือบ 200,000 บาททีเดียวในประเทศไทยมีผู้ทำอาชีพนี้ประมาณเกือบ50รายมีบางรายทำแล้วก็ขาดทุนเพราะไม่มีความชำนาญและไม่มีประสบการณ์มากพอแต่สำหรับป้าหมวยและลุงประหยัดแล้วนับว่าประสบความสำเร็จกับอาชีพนี้มาโดยตลอด15ปีครับป้าหมวยออกตระเวนเหมางานอยู่นั้นลุงประหยัดก็จะทำหน้าที่อยู่ที่โรงงานครับหน้าที่ผมก็อยู่ในเตาเนี่ยนะฮะดูแลพวกงานในเตาทั้งหมดพวกที่ตัดเลนพวกล้อมพวกไล่ตีแล้วก็มากัดทองนี่คุมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะจนกว่าจะเป็นก้อนทองออกมาน ี่คือขยะและสิ่งปฏิกูลที่แต่ละครั้งต้องนำมาที่โรงงานเพื่อส่งต่อให้ลุงประหยัดและทันทีที่ป้าหมวยเอาขยะทั้งหมดที่เหมาได้มาถึงโรงงานขยะแห้งก็จะนำเอาไปเผาในเตาเผาส่วนสิ่งปฏิกูลและอุจจาระก็จะนำมากรองเอาน้ำออกก่อนจะนำไปตากแห้งโดยใช้เวลาประมาณครึ่งวันจากนั้นก็จะเก็บไปเผาเหมือนกับขยะแห้งแต่ถ้าเป็นหน้าฝนลุงประหยัดก็จะเอาเลนนี้ไปกวนที่เตาจนมันแห้งจากนั้นเอาไปหลอมเตาน้ำมันความร้อนสูงแล้วเอาไปทุบไล่สิ่งแปลกปลอมออกเพื่อให้อยู่ในแม็กขอบจากนั้นก็นำมาลุนให้แห้งแล้วนำไปเป่าไฟจนกลายเป็นก้อนทองคำอย่างที่เห็นครับคิดอยู่ในใจว่ามันกินนู่นกินนี่ไงเข้าไปในนี่ไงมันก็น่าจะมีก็เลยไปขอเขาบอกจะเอาไปเลยเขาก็ให้คนดูดทิ้งเรื่อยเลยแล้วก็บอกว่ามันระยะมันตั้ง5ปีบริษัทนั้นที่ได้มากิโลครึ่ง5ปีก็เลยบอกงั้นก็ขอมาทำดูหน่อยแล้วกันมันก็เลยพอดีมันก็เลยเจอจริงก็เลยรู้มาตั้งแต่ครั้งนั้นจนทุกวันนี้ไปเก็บที่ไหนก็จะต้องเอาบอกด้วยดูมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงตั้งคำถามว่า
ทองที่ได้มานั้นมาจากไหนแล้วทำไมมันไปอยู่ในบ่อส้วมได้อย่างไรลองฟังคำตอบจากปากของช่างทำทองเหล่านี้กันครับคือความคือไม่สะอาดนะครับมันก็ติดตามเสื้อผ้าทิ้งมือทิ้งถ้าเกิดไปดูบุหรี่ก็อาจจะติดก้นบุหรี่ไปได้มันจะไปทั่วไปหมดถ้าเกิดเป็นบ่อน้ำทิ้งเนี่ยอาจจะมีพวกมันติดร่างกายเราไปแล้วอาบน้ำมันจะลงท้องเพราะว่าเวลาตัดผ้าเนี่ยมันจะมีเศษเวลามันเศษที่เราติดตามเนี่ยในพุ่นเนี่ยมันติดเสื้อผ้าใช่ป่ะแล้วก็เวลาไปซักอ่ะมันก็ติดอยู่ต้นก้นและกระมังฝุ่นทองที่แทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจจะลงไปปะปนอยู่ในอาหารประกอบกับช่างอาจจะลืมล้างมือก่อนทานอาหารทำให้ฝุ่นทองติดเข้าไปในร่างกายก่อนถ่ายออกมาทางอุจจาระนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บ่อส้วมนั้นมีทองครับป้าหมวยกับลุงประหยัดเคยทำรายได้จากทองในบ่อส้วมสูงถึงล้านกว่าบาทในครั้งเดียวนะครับนั่นหมายถึงทองที่มีน้ำหนักกว่า131 บาททีเดียวครับ